สวัสดีครับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังคลิปจากทางช่องสารธรรมโดยในคลิปนี้เราจะเสนอเรื่องราวของหลวงพ่อทูลขิปปัญโญซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการไปโปรดโยมพ่อในยมโลกของหลวงพ่อทูลขิปปัญโญนะครับโดยได้นำมาจากหนังสืออัตโนประวัติพระอาจารย์ทูลขิปปัญโญวัดป่าบ้านคอตำบลเขื่อน้ำอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเรามารับฟังเรื่องนี้ด้วยกันครับหลวงพ่อทูลขิปปัญโญได้บวชในพรรษาที่6ปีพุทธศักราช2509ในปีนี้หลวงพ่อได้จำพรรษาอยู่กับหลวงพ่อคำพองติดโสวัดราชโยธีตำบลโคกลอยอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาในพรรษานี้การภาวนาปฏิบัติก็เป็นไปด้วยดีไม่มีอุปสรรคใดๆในพรรษานี้ได้รับความรู้จากหลวงพ่อคำพองมากทีเดียวในระหว่างเข้าพรรษาหลวงพ่อทูลได้ทราบข่าวมาว่าโยมพ่อได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อออกพรรษาแล้วได้นิมนต์หลวงพ่อคำพองขึ้นมาทำบุญพร้อมพระเนรอีกหลายรูปการทำบุญในครั้งนี้จะไม่มีเครื่องมหรสพใดๆไม่มีการฆ่าสัตว์ทุกชนิดและไม่ให้มีเหล้ายาต่างๆภายในงานญาติทุกคนต้องให้รับศีล5ทั้งหมดให้ทุกคนมีความบริสุทธิ์ในการทำบุญอุทิศกุศลในครั้งนี้อย่างสมบูรณ์เมื่องานเสร็จสิ้นอย่างเรียบร้อยแล้วจึงได้คิดขึ้นมาว่าการทำบุญอุทิศกุศลให้โยมพ่อครั้งนี้โยมพ่อจะได้รับผลบุญของลูกหลานและญาติญาติหรือไม่เมื่ออธิษฐานจิตแล้วก็เร่งภาวนาปฏิบัติเต็มที่เพื่ออยากรู้ว่าโยมพ่อได้รับส่วนบุญในครั้งนี้หรือไม่เพื่อจะได้ประกาศให้คนอื่นรู้วิธีทำบุญแบบนี้ต่อไปเมื่อภาวนาไปได้3วันในคืนที่3ได้เกิดนิมิตเห็นเส้นทางอันราบรื่นขึ้นต่อหน้าข้าพเจ้าได้ออกเดินทางตามทางนั้นไปอีกพักหนึ่งก็ได้เห็นประตูเหล็กขนาดใหญ่อยู่ตรงหน้ามีชายชะกันรักษาประตูอยู่4คนแต่ละคนถือหอกดาบครบมือมีหน้าตาเคร่งขรึมยืนนิ่งอยู่ข้าพเจ้าก็เดินเข้าไปหาเพื่อจะถามว่านี้เป็นสถานที่อะไรทางนี้จะไปที่ไหนทั้ง4คนนั้นได้ไหว้แสดงความเคารพนอบน้อมเป็นอย่างดีแล้วได้พูดขึ้นว่าที่นี่เป็นประตูเข้าไปสู่ยมโลกทุกคนที่ตายจากเมืองมนุษย์แล้วต้องเข้ามาให้สืบสวนสอบสวนในที่แห่งนี้ทุกคนเขาเลยถามข้าพเจ้าว่าพระคุณเจ้ามีความประสงค์สิ่งใดจึงได้มาในที่แห่งนี้จึงตอบเขาไปว่าอาตมามีความประสงค์อยากทราบว่าโยมพ่อของอาตมาที่ตายไปแล้วได้เข้ามาในที่แห่งนี้หรือไม่เขาจึงถามว่าขณะนี้พระคุณเจ้ากำลังติดตามหาโยมพ่อใช่ไหมตอบเขาไปว่าใช่แล้วอาตมากำลังติดตามหาโยมพ่อเขาก็เลยพูดว่าถ้าเช่นนั้นขอนิมนต์พระคุณเจ้าก็ไปสอบถามหัวหน้าที่อยู่ภายในเถิดจากนั้นประตูเหล็กขนาดใหญ่ก็ได้เปิดออกข้าพเจ้าก็เดินเข้าไปพอดีไปพบกับหัวหน้าใหญ่นั่งอยู่บนเก้าอี้เป็นผู้ตรวจบัญชีของคนตายทั้งหมดว่าคนที่ตายนั้นมีอายุเท่าไหร่อยู่ที่ไหนบ้านเลขที่เท่าไหร่ตำบลอำเภอจังหวัดอะไรชื่ออะไรนามสกุลอย่างไรเหมือนกันกับจดลงในใบสำมะโนครัวทั้งหมดเมื่อเข้าไปถึงดูเขาทำท่าทางตกตะลึงไปบ้างแต่ก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตัวดีเมื่อเขายกมือไหว้แล้วก็พูดว่าพระคุณเจ้ามีความประสงค์อะไรหรือครับก็ได้เล่าให้เขาฟังว่าอาตมากำลังติดตามหาโยมพ่อเพราะโยมพ่อได้ตายมาแล้วหลายเดือนไม่ทราบว่าโยมพ่อของอาตมาได้เข้ามาอยู่ที่นี่หรือเปล่า
เขาจึงได้ถามมาว่าโยมพ่อของพระคุณเจ้าชื่ออะไรครับนามสกุลอะไรก็บอกเขาไปว่าชื่อนายอุทธานนลชาจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นไปหยิบเอาหนังสือมาเปิดดูหนังสือนั้นมีความหนาประมาณ1ศอกเขาใช้นิ้วมือกรีดเปิดพรืดเดียวแล้วอ่านดูแล้วพูดขึ้นมาว่านายอุทธานนลชาอยู่บ้านหนองแหวงตำบลชัยวานอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีใช่ไหมครับก็เลยตอบเขาไปว่าใช่แล้วเขาก็เลยพูดว่ายังอยู่ที่นี่ครับเราจึงได้บอกเขาไปว่าอาตมาอยากจะขอพบโยมพ่อหน่อยเขาก็บอกคนใช้อีกคนว่ารีบไปตามนายอุทธานนลิชาออกมาพบกับพระลูกชายด้วยเขาก็รีบวิ่งไปอีกสักพักหนึ่งเขาก็ตามโยมพ่อเข้ามาหาเมื่อโยมพ่อเดินมาลักษณะคล้ายจะมีความละอายและอีกอย่างหนึ่งคือที่แก้มด้านขวาคล้ำไปนิดหนึ่งส่วนแก้มด้านซ้ายเป็นปกติเวลาเดินเข้ามาจะเอียงหน้าหันด้านซ้ายเข้ามากางเกงเสื้อผ้าที่นุ่งขนาดตายนั้นใส่อย่างไรตายไปก็จะนุ่งห่มอย่างนั้นไปตลอดเมื่อได้รับส่วนบุญจากลูกหลานและญาติญาติแล้วผ้านุ่งห่มจึงจะเปลี่ยนไปเมื่อโยมพ่อเข้ามาแล้วก็กราบตามปกติจึงได้ถามโยมพ่อไปว่าจำอาตมาได้ไหมโยมพ่อตอบว่าจำได้เราจึงได้ถามโยมพ่อต่อไปว่าโยมพ่ออยู่ที่นี่ถูกเขาตีไหมโยมพ่อตอบว่าแต่ก่อนถูกตีอยู่บ้างแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ตีเลยเราจึงได้ถามต่อไปว่าการมาอยู่ที่นี่มีการไหว้พระภาวนาบ้างหรือเปล่าโยมพ่อตอบว่าได้ไหว้พระทุกคืนภาวนาทุกคืนเราจึงได้ถามต่อไปว่าลูกหลานทำบุญอุทิศมาให้ได้รับหรือไม่โยมพ่อได้ตอบกลับมาว่าได้รับ3ส่วนอีกส่วนหนึ่งไม่ได้รับเราจึงได้ถามไปว่าทำไมจึงไม่ได้รับโยมพ่อจึงตอบว่าเพราะพระสงฆ์ที่รับเครื่องไทยทานศีลไม่บริสุทธิ์หลังจากนั้นเราก็ได้ถามไปว่ากรรมที่จะต้องใช้อยู่ในขนาดนี้ยังมีอีกมากไหมโยมพ่อได้พูดว่ามีอยู่แต่ไม่มากเพราะกรรมเล็กๆน้อยๆหมดไปแล้วเหลือแต่กรรมจากวัวตัวเดียวจากนั้นก็ได้มาปรึกษากับหัวหน้าโยมพบาลว่ากรรมของโยมพ่ออาตมาส่วนใหญ่หมดไปแล้วเหลือกรรมเนื่องจากวัวตัวเดียวเท่านั้นเมื่อกรรมเหลือน้อยนิดเดียวนี้อาตมาอยากจะขอบิณฑบาตโยมพ่อพ้นจากกรรมนี้ได้ไหมจากนั้นหัวหน้าโยมพบาลก็ไปหยิบเอาหนังสือเล่มหนึ่งมาอ่านเพื่อดูกรรมของโยมพ่อที่ทำมาแล้วก็พูดขึ้นมาว่ากรรมของโยมพ่อพระคุณเจ้าจะหมดในวันนี้ผมขอแสดงความเคารพนับถือต่อพระคุณเจ้าเป็นอย่างมากที่ได้ติดตามมาโปรดโยมพ่อถึงที่จึงได้ถามโยมพ่อว่าอยากบวชไหมโยมพ่อตอบว่าอยากบวชจากนั้นข้าพเจ้าก็เอาผ้าขาวออกมาจากย่ามยื่นให้โยมพ่อโยมพ่อได้นำไปนุ่งห่มอย่างเรียบร้อยพอนุ่งห่มผ้าขาวเสร็จเท่านั้นผิวพรรณของโยมพ่อก็เปลี่ยนไปทั้งหมดหน้าตามีความอิ่มเอิบผิวพรรณผ่องใสเป็นอย่างมากแล้วกราบอาตมา3ครั้งแล้วพูดขึ้นมาว่ากรรมที่โยมพ่อได้ทำหมดไปแล้วในวันนี้ขอให้ลูกไปประกาศให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่พากันสร้างความดีไว้ให้มากเมื่อตายไปจะได้ไม่เป็นทุกข์แล้วโยมพ่อก็พูดต่อว่าจากนี้ไปโยมพ่อจะได้ขึ้นไปอยู่ที่สูงแล้วนะว่าแล้วก็กราบ3ครั้งเสร็จแล้วก็ลอยขึ้นไปสู่อากาศเรามองดูโยมพ่อลอยขึ้นไปจนสุดสายตาขอกลับมาเล่าเรื่องคนตายต่อไปคิดว่าท่านผู้ฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดได้บ้างไม่มากก็น้อยในช่วงขณะที่ข้าพเจ้าได้พูดคุยกันกับโยมพบาลและโยมพ่ออยู่นั้นมียมทูตได้นำผู้ที่ทำกรรมชั่ว
ผ่านมาเป็นจำนวนมากมีทั้งเชือกผูกคอลากเข้ามามีทั้งโซ่ผูกแขนขาดึงกันเข้ามามีทั้งเอาไม้เรียวเคี่ยนตีเลือดอาบตัวพากันร้องโหยหวนระงมไปหมดบางคนมีผ้านุ่งที่ฉีกขาดบางคนไม่มีผ้าติดตัวมาเลยยมทูตได้บังคับขู่เข็นด้วยวิธีต่างๆพวกที่ทำกรรมชั่วมาแล้วได้รับความทุกข์ทรมานมากทีเดียวผู้ที่ยมทูตนำไปนั้นมีจำนวนมากมายไม่อาจจะนับได้เมื่อมองไปอีกด้านหนึ่งจะมองเห็นศาลาว่าการซึ่งใช้เป็นที่ตัดสินของผู้ทำกรรมชั่วทั้งหลายข้าพเจ้าได้ถามยมพบาลว่าศาลานั้นมีเพื่อทำอะไรยมพบาลพูดว่าศาลานั้นใช้เพื่อเป็นศาลตัดสินโทษที่มนุษย์ได้ทำเอาไว้ใครทุกคนที่ตายแล้วเมื่อมีบาปติดตัวมาต้องได้ขึ้นศาลตัดสินในที่นี้ทั้งหมดใครทำกรรมชั่วน้อยก็มีโอกาสคุมขังไว้อีกส่วนหนึ่งต่างหากถ้าผู้ใดได้ทำกรรมชั่วมากก็จะมีที่คุมขังอย่างทรมานแยกไว้อีกต่างหากเมื่อถึงวันกำหนดก็จะได้นำผู้ทำกรรมเหล่านี้มาให้การตามหลักฐานที่มีอยู่แล้วขนาดนี้ผู้ที่ทำกรรมชั่วทั้งหมดจะตกเป็นจำเลยส่วนกรรมชั่วที่เขาทำมาแล้วนั้นจะเป็นโจทฟ้องตามคดีขนาดนั้นหมู่โจททั้งหลายมีทั้งวัวควายหมูหมาเป็ดไก่ตลอดสัตว์อื่นๆอีกเป็นจำนวนมากพากันเข้าเรียงแถวเป็นโจทฟ้องผู้ที่ทำกรรมชั่วอยู่อย่างเนืองแน่นการตัดสินในศาลของยมพบาลนี้มีความเที่ยงธรรมมากเรียกว่าใช้กรรมชั่วดีเป็นที่ตัดสินอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการคอร์รัปชันไม่มีการเอ็นเอียงเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเลยไม่มีคำว่าผู้มีเงินมากจะชนะผู้มีเงินน้อยเหมือนโลกมนุษย์ของเราแล้วก็เกิดมีความสลดสังเวชในใจอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้อ้างตัวว่าเป็นสมณะหัวโล้นห่มผ้าเหลืองก็ยังเป็นจำเลยถูกฟ้องในศาลนี้ก็มีมากทีเดียวถ้าหากผู้ที่ทำความดีไว้มากทำความชั่วน้อยตายไปก็ต้องมาตัดสินในศาลนี้ก่อนเมื่อกรรมชั่วที่มีจำนวนน้อยหมดไปจึงจะได้ไปสู่สุคติตามกรรมที่ตัวเองได้สร้างไว้แล้วแต่ถ้ากรรมดีมีน้อยกรรมชั่วมีกำลังมากก็จะแจกแจงออกไปตามกรรมต่างๆบางกรรมก็ส่งลงไปในอเวจีมหานรกบางกรรมก็ตกไปอยู่ในนรกขุมเล็กๆตามกรรมจำแนกไว้แล้วบางกรรมก็จะส่งไปเป็นเปรตบางกรรมก็ส่งไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบางกรรมก็จะส่งไปในหมู่อสุรกายถ้าผู้ทำในกรรมดีล้วนๆจะไม่ได้เข้ามาในเขตของยมพบาลนี้เลยเมื่อเขาหมดชีวิตไปแล้วก็จะไปสู่สุคติทันทีฉะนั้นจึงขอเตือนแก่พวกเราทั้งหลายเอาไว้โดยไม่ได้บังคับถ้าท่านไม่เชื่อจะทำกรรมชั่วอย่างไรก็ตามใจแต่ท่านก็จะได้เป็นผู้รับผลในการกระทำของท่านเองสุโภหะเวสัปปุริเสนะสังคโมการคบคนดีมีแต่ความสุขและสำหรับเรื่องราวโปรดโยมพ่อในยมโลกของพระอาจารย์ทูลคิปปปัญโยก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางช่องสารธรรมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับและสำหรับท่านผู้ฟังที่อยากจะรับฟังตอนอื่นๆของตำนานเรื่องเล่าเกร็ดความรู้เรื่องลี้ลับสามารถเลื่อนลงไปดูที่รายละเอียดที่อยู่ตรงด้านล่างของคลิปในส่วนของพอดแคสต์ได้เลยครับผมได้อัปเดตเรื่องราวในตอนอื่นๆไว้ให้ทุกท่านได้รับฟังอย่างต่อเนื่องแล้วครับขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านสุขกายสุขใจบุญรักษาพระคุ้มครองครับ